ู้ว่าราชการจังหวัดเลยขอบคุณมากครับดีมาท่านผู้การส่วนควบคุมไฟป่าที่ท่านที่มีสั่งการให้มานายผู้บังคับการราชการป่าไม้และจัดการครับร่วมกันทำครับสำหรับที่บริเวณเส้นทางหามาบูนะครับเดินนะครับของด้านบนทางเราเนี่ยนะครับก็มีการท่านมีนะครับท่านก็เป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่นะครับแล้วก็ที่สองนะครับพื้นที่แรกของเรานะที่เสียหายจะเป็นอีกประมาณ 1,400 ไร่นะครับทำให้เกิดนะครับที่จะช่วยทำให้ชื่อเมืองเนี่ยไปได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้อะไรที่ทางตำรวจท่านอยากจะฟังน้องๆอยู่รถแท็กเตอร์ฟาร์มนะครับรถฟาร์มแท็กเตอร์แห่ง 2,000 นะครับทางตลอดอ่ะต่างทางของทางยานทางประกอบพื้นที่ข้างบนมันเยอะครับสาเหตุที่เราทำเราติดบล็อกอยู่แล้วการลดน้ำด้วยเราใช้รถใช้ถังสองคันลิตรถ้าเขาถามว่าเราจะจัดการยังไงที่เรามีประสบการณ์ก็คือว่าเครื่องจักรเราเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ3ตันวิธีที่ดีที่สุดก็คือยกทั้งอันเนี่ยขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่ถ้าสามารถถ้ามันไม่ทำไม่ได้เนี่ยเราก็น้องๆก็คิดกันว่าจะแยกสัก3ชิ้นชิ้นหนึ่งประมาณ1ตันวิธีนี้ก็จะง่ายขึ้นมาอีกแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือประเภทอื่นที่จะมาทดแทนแต่ว่าข้างบนเนี้ยแนวมันยาวมากจำเป็นต้องใช้แท็กเตอร์ฟาร์มเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็การลัดตระเวนก็ต้องใช้ระยะเวลาอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากเนี่ยมันน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความเร็วได้ดีที่สุดก็คือรถยนต์ตรวจการแต่ว่ามันคงยากมากที่จะเอาขึ้นมาเพิ่มสิ่งที่ต้องการอันแรกที่สุดก็คือแท็กเตอร์ฟาร์มครับตอนนี้เราได้จัดกำลังมาร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับมาสแตนบายอยู่บนภูนะครับได้ช่วยเหลือกันสนธิกำลังกันหลายหน่วยงานนะครับสำหรับเฮลิคอปเตอร์นะครับก็ได้บินตรวจป่าไม้ของผู้กระดึงร่วมกับทางท่านผู้ว่านะครับก็บินไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับแล้วก็ประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ตำรวจทอนภาค4และทางท่านผู้การจังหวัดเลยแล้วก็ท่านผู้กับของผู้กระดึงนะครับส่วนที่กำลังกันนะครับมีรายทางตำรวจทอนภาค4พร้อมสนับสนุนภารกิจของอุทยานแห่งชาติผู้กระดึงแล้วก็จังหวัดผู้กระดึงจังหวัดเลยอย่างเต็มที่ครับ